ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับกับสวัสดีครับ คุณกิติโชคเรื่อยเนี่ยสวัสดีครับพี่เถียนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าคุณตุ๊กติ๊กที่รักสวัสดีครับคุณอภิชัยสวัสดีครับขอจอปุ้มสวัสดีครับอำนวยชัยสวัสดีครับคุณน้อยสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับชื่นใจจริงๆล่ะฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีชีวิตคุณพี่ลมสวัสดีคุณพี่ลุนสวัสดีครับคุณพรศิลป์สวัสดีครับต้องโกรธคุณพี่ลุนเนี่ยเพราะพี่ลุนตกโอ้โหตกไม่ดูกาลเทศะเลยท่วมบ้านเลยครับขาเกงเปียกน้ำเลยเนี่ยมีใครเล่นงาช้างไหมเนี่ยโทรมาหาหน่อยดิมีงาช้างมาพูดก็จะขายคู่ผมก็เล่นไม่เป็นคุณชัชวาลสวัสดีครับคุณสะอาดพลอยสุขใสสวัสดีครับคุณไตเติ้ลสวัสดีครับ ตากาสวัสดีครับผมตากาทุกหน้าเลย แชร์ครับขอบคุณครับนมัสการครับหลวงพี่ก๊อฟเหรียญนั้นถ้านั่นก็เอามาก็ได้ของพี่นะนั่งก็เดี๋ยวผมจ่ายค่าแท็กซี่เองแต่ผมว่าแท้อยู่แล้วล่ะเอามาเถอะคุณอะไรสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับผมคุณอภิรักษ์สวัสดีครับคุณสันติสวัสดีครับช่างกำลังเอาแม่พิมพ์มาดูนะครับจะตรวจสอบความบกพร่องอันนี้คือใบลานนะครับอันนี้คือปูนเสกแต่เดี๋ยวจะปรับแต่งสีสันแม่พิมพ์มาให้เรียบร้อยให้เหมือนของจริงทุกอย่างนะครับถึงจะได้ลงชนวนมวลสารแต่เดี๋ยวเปิดจองไงจะบอกนี่ก็ทำให้ดูตัวอย่างให้เฉยนะครับตะกรุดทองคำนะครับแต่เราไม่ได้ทำเยอะนะครับเราทำเพื่อการกุศลรายได้ทั้งหมดเข้าการกีฬาหมดเลยไม่หักต้นทุนเลยนะครับพิธีก็จะขอให้ยิ่งใหญ่หน่อยทำที่สารกลางจังหวัดธัญบุรีนะครับผู้ว่าเป็นประธานนะครับถือว่าเป็นย้อนยุคที่สวยสดงดงามเหมือนจริงที่สุดนี่คือชัมโบนะครับตัวจริงทะลุล้านไปแล้วนะครับก็เล่นตัวสำรองกันไปก่อนอันนี้เดี๋ยวมันยังแก่น้ำมันอยู่ยังไม่แห้งเดี๋ยวถ้าแห้งแล้วจะออกขาวนะครับจะออกขาวเวลานี่ถือว่าเท่มากเท่ที่สุดนะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบแม่พิมพ์แก้ไขดัดแปลงให้เรียบร้อยก่อนยิ่งพิมพ์เล็กยิ่งอลังการเลยนี่กลางมั้งเนี่ยนี่กลางเล็กไปวางไว้ไหนเล็กกันเหมือนที่สุดนะครับเสมาอีกแล้วนะบล็อกอะไรโอ้โหเสมานี่ทีเด็ดอันนี้มีคนจองอยู่ด้วยนี่อันนี้เขาเรียกบล็อกอะไรที่ข้างเรื่อยบล็อกทองคำยันจดนี่ยังอยู่แล้วนะครับ อันนี้คุณแคนโตยันจดคุณสมอก็จองไว้ใช่ต้องรอพี่เข้ามามีเปิดจองพี่เถียนมีเปิดจองมีเปิดจองเพราะต้องเอารายได้ทั้งหมดเข้าสวัสดีครับคุณป้อมสกลนครน้องป้อมสกลนะครับสายตรงทีมมือหนึ่งประเทศไทยนักสู้บูทุกครั้งนะครับเมื่อเจอคุณมาโนดสวัสดีครับเปิดจองแน่นอนนะครับรับพระไม่เยอะส่วนหนึ่งเป็นโล่รางวัลนะครับส่วนหนึ่งก็มาเปิดจองเอาเงินไปร่วมการกีฬาของจังหวัดนะครับ แล้วก็เป็นเกี่ยวกับรายจ่ายในการจัดประกวดพระงานประกวดพระต้องใช้เงิน 7-8 ล้านนะครับไม่ได้ถูกๆจัดค่าที่พักจัดค่าอาหารเลี้ยงดูกรรมการจองที่ผมนะครับที่เดียวครับอาจจะมีของเหนือดวงอะไรเงี้ยเพราะผมเปิดจองพระส่วนใหญ่ไม่จองเยอะปลกที่ไหนจ้าปกอะไรจ้าที่รักจ๋าเบญจภาคีบอกวัดกัลยาจ้ะไม่สวยพี่แต่ว่าซึ้งใจเนื้อเงินโอ้โหโตต้องดูตัวจริงมันดูงี้มองไม่ออกอ่ะเอาน่ารักแล้วกัลยาอันนี้เลี่ยมทองมาทองเดิมอ๋อมันเลี่ยมทองหุ้มทองหุ้มทองเดิมถึงว่าเห็นหลังเป็นทองอันนี้ปกวัดกัลยาแค่ใช้สภาพพอทนพิสังนครสวัสดีครูก๊อฟสวัสดีนะครับพี่ต้นทับทิมสวัสดีครับคุณจิบนะครับสีทองภูนะครับส่งไปแล้วพระเฮ้ปิดเสียงบอกแล้วเนี่ย
ชมกรมหลวงปากน้ำประแสนี่ครับจัดไปครับจัดไปแม่วันนี้เจอกรมหลวงชุบทอง 250,000 ถอยไม่เป็นขบวนเลยสวัสดีครับพี่ก้องเกียรติพี่ธนกิจสวัสดีครับพี่โฮมสวัสดีครับปากน้ำประแส 25,000 ครับคุณหมิวจ๋าหมาจิ๋วนะครับสวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับ คุณนิติชาดาสวัสดีครับคุณธีรพงศ์สวัสดีครับคุณเสริมศักดิ์ราคาถ้าปากน้ำประแส 25,000 จ้ะอะไรที่นัวเนียนุ่งนางกับลุงมูทิมนะขยับหมดนะครับกราบเรียนด้วยความเคารพขึ้นหมดคุณอำนาจสวัสดีครับคุณยอดพิรดาสวัสดีครับวันนี้ลูกค้ามาปิดกระไหล่ทองใบนะครับให้ถ่ายพี่สมโอหน่อยฮะไอ้นั่นไอ้เสมาถ่ายพี่สมโอหน่อยพี่สมโอเขาจองเอาไว้อะพี่อำนาจอย่างนั้นทำสวัสดีครับคุณธีรเดชสวัสดีครับต้องสวยนะครับพี่ต้นทับทิมไม่สวยเราไม่ขายเราจะขายเฉพาะสวยๆเพราะกันกอกับเวลาเบื่อกอกับซุ้มไก่ขอบคุณมากครับพุทธารับแล้วเรียบร้อยกราบขอบคุณน้องบอลโอ้เป็นบุคคลเดียวที่ว่าผลไม้หน้าไหนไม่รู้ออกมากูส่งให้หมดจะเป็นเชอร์รี่จะเป็นแอปเปิ้ลจะเป็นส้มนะนี่พุทธากราบขอบคุณครับบูงไงจะใครล่ะสวัสดีครับคุณกิตติสวัสดีครับคุณเก่งริมรางสวัสดีครับพระศิวลีปูโต๊ะเท่าไหร่ไปแล้วนะครับอันนี้วางโชว์ไว้เหรอวางโชว์ไว้บนนู้นขอโชว์ก่อนจากนู่นบนนู้นเลยสวยโคตรด้วยโคตรสวยสวยโคตรโคตรแต่ว่านี่มึงซื้อตั้งหลายอย่างยังไม่ยอมโชว์ดีกว่า วันนี้มันซื้อผ้าไปล้านกว่าบาทมันไม่โชว์ทั้งองค์เลยอ่ะอันนี้โอ้โหอันนี้เป็นของคุณส้มโอไปแล้วประเทศไทยสวยเหลือเกินสวยสดงดงามมากนะครับชมจัมโบ้มาใหม่หน่อยฮะคุณมนัสนนท์ถามมึงลงโชว์ไว้เหรอนั่นไงองค์เดียวไหนวะจัมโบ้ตรงกลางอ๋อตุ๊กแกตุ๊กแกมาดิเขาคือตุ๊กแกนี่เนื้อตุ๊กแกเลยโซนนี้มาดิแล้วยังมีอะไรนะเนื้ออะไรนะไม่มีหมดแล้วหน้าคนอูอะแดงทั้งองค์เลยแดงเป็นเลือดเลยโอ้โหพี่ดับเบิ้ลกาแฟนะครับพี่สุชาติสวัสดีครับพี่ศิวพจน์สวัสดีครับพี่มหาสมุทรสวัสดีครับไปแล้วครับเขาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่บางเงินเขาไม่ได้ย้อนกลับมาเอาพระอะไรอยู่กับเราถือโอกาสโชว์เท่าเลยน่ารักมากคุณสมโอเนี่ยทั้งสามีภรรยาเลยคุณอะไรนะสามีเขาอ่ะโธ่ผมไม่ทันอ่ะไม่มีภาษาอังกฤษที่เขาเขียนอ่ะจำไม่ได้คุณแผนเป็นไตรมาสนะครับ51ครับตะกุดทองคำครับลูกพี่ของพ่อสาครนะไตรมาส51ตะกุดทองคำครับราคาจัมโบ้พี่รัศนันพี่รัศนันฟังให้ดีชัดๆองค์นี้นะครับเขาเรียกว่าตุ๊กแกโซนนิยมสวยๆเด้งๆโบ๊ะๆเอา 200,000 บาทราคานี้ไม่แพงนะเจ้าของเดิมซื้อมา 200,000 กว่าด้วยแต่วันนี้เราปิดพระเขาเยอะนะเขาเลยยอมตุ๊กแกนะครับลายทั้งองค์ลายทั้งองค์นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยเรียกตุ๊กแก 150,000 ครับคุณเอกอัดขายไป 150,000 ครับตีราคาไม่ขายนะแต่เขาซื้อครับตีไม่ให้เขาซื้อแต่เขาซื้อเขาบอกเขาอยากได้จริงๆโตมันหวงไงจะไม่ขายตีไม่ให้เขาซื้อเขาซื้อซื้อกลางอากาศด้วยโตอยู่ราชบุรีแต่เขาซื้อจ่ายตังค์ไว้กับผมเลยนะครับนี่จะเป็นใบลานเบิ้ลขึ้นไปอีก คุณใบวัดสิงห์สวัสดีครับไม่มีปัญหาอยากรู้อะไรรู้ได้หมดครับอ่ะวันนี้หลวงพ่อกวยเป็นของผมแล้วมาเลยใครอยากซื้อมาเลยตอนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของผมแล้วเพราะผมโอนเงินให้เข้าไปแล้วมาดิมานะครับคุณน้ำประสิทธิ์สวัสดีครับคุณวิ่งอยากวิ่งสวัสดีครับมาสิมาพี่ศักดาสวัสดีครับพี่ต่อสตางค์สวัสดีครับผมโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดาอลหังไม่เต็มลูกพี่จ๋าสุทธิรักอันนี้อลหังไม่เต็มนะถ้าอลหังเต็มหลายแสนอลหังไม่เต็มเนี่ยเอาไป 200,700 วันนี้เอาไปสลับเพชรนะจ๊ะ
ชอก็18เอา 50,000 พอสำหรับวันนี้มาสวยจัดวันนี้เจอกระไหล่ทองอันเขาตี 250,000 บล็อกเดียววันนี้บล็อกเรียบอันนี้เรียบนะครับเรียบปลดหนี้ปลดหนี้องเปลวเอา 140,000 อ่ะมานี่บล็อกนิยมนะนี่นี่นี่นิ้วกลางยาวนิ้วกลางยาวมีนิ้วแตกนิยมนะครับนี่การส่งบล็อกกวยอีกทีจัดให้มาวันนี้จ่ายสดไปแล้วสบายใจเป็นของเราแล้วขายเท่าไหร่ขาดทุนเท่านั้น ขายพวกขาดทุนเปล่าคุณปิยศักดิ์วันนี้พระสวยกระไหล่ทองกรรมการนะครับใกล้ไปใกล้ไปจอเป็นไรไม่ทราบเป็นไรโอเคคือบางทีแลกกันในลุงตุงนางพอเราขายของที่เราแลกกับเขาได้หมดปั๊บเขาก็เอาของเรามาคืนถ้าก็ฝากของเราขายนะพอแล้วจ้ากลัวแล้วจ้าเพียบกล้องเลยกล้องมันอยู่นี่นะวิชิตสวัสดีวิจิตรชีพสวัสดีครับคุณเบนสวัสดีครับคุณวันลบสวัสดีครับคุณแผนราคา 25,000 จ้า 25,000 25,000 นะจ้าวันนี้ 25,000 วันหน้า 52,000อ่ะพี่แอนี่เพราะช่างเงินเพราะห้าเลี่ยมทองสามห่วงอันนี้สวยจัดเพราะช่างคุณตุ๋ยวังจ้ายนี่แน่บล็อกเดียวกับทองคำผมเลยเดี๋ยวถ้าขายไม่ได้จับประกบคู่ไว้หน้าหลังเลยทองคำเงินเท่ไหมเท่ขายทองคำแถมเงินว้าขุนแผนที่ไหนครับอาจารย์ขุนแผนหลวงพ่อสาครครับปี50เหรอ51ไตรมาส51ไตรมาสนิยมเล่นการสากลจ้ะพี่นิกรสวัสดีครับดา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 พี่ธงชาติปานคงพี่เจรจีสวัสดีครับพี่ปีดาอิเล็กทริกสวัสดีครับเพลงเองเช่นกันครับคุณกำธรพี่บูบูน้ำเต้าปากน้ำมีโอ้โหนับสีไม่ถูกเลยแดงเขียวขาวเหลืองไม่สักอะไรกันสีงาก็สีงาขาวไงแดงขาวเขียวเหลืองไม่สักส้มส้มแสดแสดแสดกับส้มเหมือนกันเนาะไม่เหมือนส้มขุ่นแสดแดงแล้วนะแสดเออใช่ เยอะพี่เยอะเยอะบอกองค์เล็กๆวัดกัลยาครับบอกวัดกัลยาพิสาทิตสวัสดีครับพี่ลีวิชาญสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ท่านครับกราบขอบพระคุณนะครับเอากล้วยน้ำว้ามา2หวีแล้วก็เอาปลาอะไรนะปลาลูกจิ้มโอ้โหอาหารอร่อยคุณเพชรลิมบึงสวัสดีครับคุณวรพรสวัสดีครับเม็ดแตงบกทวดมีไหมไม่มีครับอ่ะต่อจะไปเจออีลาบกาลาลาลาฮีฮัชชาฮานาก้าปาปิก้าคอมเมนต์ใดไม่เห็นนะครับก็ขอโทษด้วยเมื่อวานเขาคอมเมนต์ซื้อพระดันไม่เห็นอ้าวจัดไปเขาหาว่าเรางอนเขาอีกอ่านี่นะครับอ้าวนี่นะคุณแผนนะพี่ฟังให้ดีนะขอดูจะดูจะดูอีมาตตวัตรจานพระแก้วอาบก้ากับเงินแยกกันยังไงครับอาบก้าส่วนใหญ่จะไม่มีชื่อโรงงานจะไม่มีเพราะช่างสุวรรณประดิษฐ์หรือห้างเต้งเซ็งเอ้ยอาบก้ามีเหมือนกันเนาะมีคือแต่อาบก้ามันอมเหลืองไงทั้งเงินมันขาวอมดำใช่เสื้อบองต้องแตกต้องแตงนี่แต่มาท่านหนึ่งครับอิ่มโอ้โหอิ่มจนอ้วกวันนี้กินเยอะมากกับข้าวเพียบจะต้องคำขอชมพิธาสวัสดิ์จ้าในตลับนี่นะ 40,000 ครับพร้อมตลับไปเลยนะ 40,000 บาทพร้อมตลับครับตลับแพง 40,000 บาทจ้าปกนะครับชมได้ชมนะนี่คือปกหนึ่งในเบญจภาคีประเทศไทยครับนี่เนื้อเงินนะพี่สภาพไม่ได้สวยแต่หายากเนื้อเงินนะครับไม่ได้สวยแต่หายากน่าดูเลยได้ครับคุณสุภชัยไว้มีโอกาสแวะขึ้นไปไว้นี่แหละเดี๋ยวนะผมจะต้องไปลำปางเดี๋ยวชวนโตออกวันหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่ผมจะโพสต์หน้าเพจไว้แล้วกันเนาะแวะครัวทองชุบหน่อยจัดไปเขาจะเอาภาพมาให้ดู
เกรงใจแกกินทีไรไม่เคยเก็บตังค์เลยนะไม่มีอะไรแพ้กันสักทีเบญจภาคีประเทศไทยปกวัดกัลยาเน้นเงินนะสวยๆ 200,000 ฝ่าไม่มีของด้วยไม่มีของด้วยเรื่องจริงอะโดนโทรไปก่อนนะแกไม่ตอบนะไม่เป็นไรต้องเก็บไว้แกก่อนเพราะสัญญาแกไว้ว่าผมชวนพี่โชว์บอกแกยังไม่ได้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะสัญญาแกไว้ไม่รีบไม่รีบต้องให้แกก่อนเพราะบอกแกไว้แล้วว่าเดี๋ยวได้มาจะให้แกดูก่อนนะเดี๋ยวต้องขายไปได้โดนด่าคุณแผนจิ๋วตี30ทอดขอเล่นไหมเล่นดิครับพี่เล่นดิครับเล่นสบายๆอ่ะเพราะห้องวัดช่องลมดูง่ายสบายตาเทน้ำหนึ่งนี่แชมป์แชมป์ก็300,000กว่านะครับอันนี้ก็ดูง่ายหายากสบายๆแล้วดวงหมดแล้วครับจริงเนี่ยดวงเนี่ยพูดแล้วอยากร้องไห้นะเวลาหน้าเพจให้เราใจดำ130,000-140,000วันนี้ขึ้นไปพันทิพย์แม่ง160,000แย่งกันเนื้อหาลงหมดเลย2อันแม่บอกเมื่อวานขายไปได้ไงมีทองด้วยโอ้อยากร้องไห้ถือว่าพระบางอย่างเนี่ยผมขายบันทิปก็หรูหราม้าเห่าแล้วแต่ด้วยความรัก FC แฟนคลับไงอยากให้แบ่งปันแล้วเมื่อวานนี้ใจร้ายจริงไงลูกศิษย์เราด้วยต่อยี่มาตันตวัดทั้งทอง 4,000 ตลับ1บาทพศผิดไปนี่66นะเว้ยไม่ใช่16 16จะขายได้ไหมทอง 4,000กราบสวัสดีครับถึงโตทองเครื่องเย็นอ้าวเย็นจัดชัดเจนแหมอะไรว่าแก้วคาดแหมกูจะโทรยืมตังค์ทีไรต้องมีอันได้ตังค์ทุกทีเลยต้องตั้งท่าจังท่าจะยืมตังค์อย่างโตไอ้หาดมีคนโอนเงินมาให้อีกเลยไม่ได้ยืมกันสักทีชมรายการต่อจ้าแก้วคาดตลอดไปปกให้ชมแล้วนะพี่นะคือจริงของที่วางหน้าไลน์เนี่ยถ้าผมเดินไปพันทิพย์วันเดียวก็หมดนะไม่ใช่ไม่เหลือนะใช่ใช่แต่ว่าในความรักและความเห็นใจกันคนบางคนเนี่ยที่ดูเพจเราบางคนโดนพักเกมาทั้งชีวิตบางคนเล่นบ้างไม่เป็นได้ศึกษาหาความรู้ได้แบ่งปันเนี่ยโอ้โหเอาความใจดีของเราลังแกเราอีกให้พูดตรงๆเลยนะเวลาเขาจะซื้อเออแย่งเขาปิดตลุดเสร็จแล้วกลับไปบ้านเมียไม่ชอบผัวไม่เอาลูกไม่ซื้ออะไรก็ไม่รู้ตั้งสติมั่นๆนะครับตั้งสติมั่นๆเอออ่ะเล่นกับผมเนี่ยนะโคตรง่ายที่สุดเลย1ประกันแท้2ประกันสวย3ประกันความพอใจเมื่อคุณซื้อไปแล้วไม่สวยไม่ถูกใจคุณก็คืนไม่หักสักบาทเมื่อคุณนำไปใช้ใช้จนโอ้ยหายอยากแล้วคุณก็กลับมาขายผมคืนราคาเดิมถามว่าผมไม่ดีคุณตรงไหนโถที่รักจ๋า300หลาน3ท่านเป็นพยายามทีเถอะนี่ไม่รักก็อย่ารังแกเลยนะไม่ยกย่องก็อย่าเหยียบย่ำเลยบางทีโอ้โหย่ำซะจนยับผมขายของล้มมวยเนี่ยขายจนลูกพี่บอกเฮ้ยรักไม่มีเงินเหรอบอกเฮียดิไม่ใช่ขายแบบแบ่งปันให้ FC ไปล่าเริงกันเหงาๆถามว่าตัวเองเจ็บไหมเจ็บเว้ยโธ่มีนะพี่เถียนพี่เถียนไม่เห็นนะเมื่อวานเนี่ยทั้งตลับทองเลยต่อผม 4,000 ตลับผมทำเกือบ 30,000 มั้งอะไรจะใจดำขนาดนั้นไม่เข้าใจเลยเข้าใจผิดหรือเปล่าคิดว่าพูดเล่นไว้เอาจริงเว้ยบอกทั้งตลับก็โทรถ้าเขาไม่สบายผมก็ต้องเพี้ยนแหละจริงๆนี่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแยแสเรื่องทองนะบางทีขายพระแถมทองเลยเพราะพระวันนี้ตีไปเปย์40,000พรุ่งนี้ใส่ตลับมายังตี40,000อยู่เลยเออใช่เออบางทีลืมแล้วพูดไปแล้วก็ให้ไปเอาคำพูดเป็นใหญ่โอ้นี่เล่นเราแบบพระ4,000ราคาแบบกดดันนะแต่ขอตลับแม่สุดซึ้งจริงๆแม่ชีแม่น้ำคูสีน้ำเงินไม่มีแล้วครับพี่ไปแล้วครับไปแล้วนะครับพี่ลวิสุทธิ์สวัสดีครับขอชมสมุทรสวัสดีครับขอชมแล้วพี่ขอชมด้านบนอ้าวว่าไปเลยไล่เลยเบตงก่อน1องค์นะครับเบตงเอ้ยเบตงเบตงตรงนะที่2วันก่อนผมต้องขายตลอดไม่ใช่หรอกวันนี้ผมซื้อพระ2คนเกือบ2ล้านแล้วเงินสดผมมีอยู่ไม่กี่พันผมไม่ขายได้ไงจะให้ผมหน้าด้านไปหายืมชาวบ้านผมไม่เอาหรอกแต่วันนี้บอกก่อนนะหาพระมาขายผมดีกว่าในแบงค์เหลือหลายล้านเลยวันนี้ขอตุ้มครับเดี๋ยวถ้าทะลุวันที่10ไปเป็นไงต่อโอ้ยพูดพอวันนี้10นี่ทั้งเงินนอกเงินในเข้ามานี่ต้องพูดผมพอนะพูดผิดหูเก็บขึ้นเลยนะไม่ให้ดูละงอนละงอนละงอนละอ่ะอันนี้จ้ะ
หล่อเอนะวะพี่ชอบตรงไหนพี่ถามราคาได้นะอยากได้รูปเพิ่มเติมพี่บอกนะครับอินบ็อกซ์ได้เลยนะเดี๋ยวน้องไทยรูปไปชมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่สบายๆนะพระบางอย่างเนี่ยผมเริ่มบอกอาจารย์แล้วว่าเอ๊ะไอ้คำว่าซื้อไปไม่หักเนี่ยว่าเดี๋ยวจะเลิกใช้นะโดนรังแกเยอะเหลือเกินโอ้โหถี่ยิบเลยโอ้โหเอาแบบว่าเอางี้กันนะถ้ามาเทิร์นพระใหม่อ่ะนะครับมาคุยกันพี่ซื้อใครมาก็ได้มาคุยกันเอาพระเราซื้อไปมาเทิร์นพระใหม่มาคุยกันพี่ตัวเลขยังไงมาคุยกันนะไม่หรอกที่เจ็บปวดจริงๆอ่ะพูดก็พูดเลยพูดต่อหน้าเลยใครดูอยู่จะรู้ตัวมั่งก็ดีเออแม่งคนเขาแย่งเราซื้อเนี่ย 270,000 280,000 แย่งกันตลอดสุดตลอดเลยตัวเองพิมพ์เข้ามาปิดปิดเสร็จปั๊บเอาพระตัวเองอ่ะมาแลกเราแลกยับเยินเลยอ่ะเราก็เห็นใจแลกๆไปเสร็จแล้วเราก็เอาพระเข้ามาขายสมมุติว่าปิดไป 270,000 ใช่มั้ยเรามาขายได้ 250,000 ช่างแม่งว่าขาดทุน 20,000 ไอ้เหี้ย2วันอ่ะพระเรามาคืนราคาเดิมมันไม่หักก็เท่ากับฝากพระเราขายถูกป่ะใช่ๆๆใช่นะครับที่ตอนเอาเราไปเหี้ยติดไว้ก่อนนะ5วัน7วัน10วันเดือน2เดือนแต่พอมาให้เราปั๊บโทรแม่งเช้าโทรแม่งเย็นจะเอาตังค์ไอ้เหี้ยเสียความรู้สึกบอกตรงอ่ะพูดก็พูดซะเลยก็จะไม่พูดละไอ้ห่าจริงๆเราง่ายไม่ใช่โง่โธ่เล่นกันน่ะไม่รักกันก็อย่ารังแกกันดิเออแบ่งได้แต่ว่าพี่เอิร์นนะพี่เอิร์นผูกปีไปทั้งชีวิตเลยไม่มีหักพี่เอิร์นหรอกเออเดี๋ยวเราจะขึ้นอันนี้แล้วการ์ดทองลูกค้าการ์ดทองนี่มาเลยนะบางคนเนี่ยดีเลิศดีประเสริฐศรีเลยพี่ต้อมทัฟฟี่อย่างเงี้ยแม่งดีแทบจะปูพระขาวกราบไอ้เหี้ยส่งแม้กระทั่งค่าส่งมาให้เรา 25,000 โอนมา 31,100 โอ้โหตะกาอย่างเงี้ยเช้าไปเย็นกลับหาอะไรก็ได้กูมีอะไรกูมาให้อาจารย์กูมีอะไรกูมาซื้ออาจารย์ไม่เคยนอกใจเลยแล้วคำเดียวจบของคำรู้เรื่องไม่มีรังแกซื้อที่อื่นมา 50,000 เอ้ยอาจารย์ไป 40,000 พอ 50,000 เดี๋ยวอาจารย์ขายไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นต้องอย่างนี้คนอื่นซื้อมา 25,000 พอมาถึงเราอาจารย์ต้อง 40,000 นะอาจารย์ขายได้อยู่แล้วนะรู้ดีไปแม่มึงมาดูกูขายดิขายให้มึงเห็นเลยซื้อ 40,000 ขาย 35,000 เนี่ยรู้ดีบางทีง่ายเลยกลายเป็นโง่เลยเฮียซื้อกลายเป็นเซอร์ไปเลยบางทีเราขายเนี่ยบอกตรงๆเราล้มมวยให้เพราะอยากให้ทุกคนมีกำลังใจกลายเป็นว่าดูว่าเราจะเจ๊งอ่ะเข้าใจป่ะนี่หลังกูยังเงินมากองไม่แล้ว50,000,000นี่ตกใจกันทั้งเอฟซีตกใจทั้งไรเลยบางครั้งนี่หายเจ็บหน้าอกที่ไหนขายจะลูกพี่บอกเฮ้ยไม่เดือดร้อนตังค์เหรอบอกไม่ใช่นี่เห็นเงียบๆของเขาให้เอฟซีไป500,000ครับพี่ผมว่าทำจากวัดเขาธรรมมูลนะครับกิมสวัสดีครับหน้าใหญ่ไม่ใช่โอ้โหเป็นเรื่องไว้ใจกิมหน้าใหญ่นิยมนะครับ500,000บาทเล่นเราเป็นลูกฟุตบอลเลยชิบหายนะเดี๋ยวจะต้องขึ้นการ์ด VP แล้วเฉพาะหลวงพ่อเอียนี่เราก็น้ำตาเช็ดหัวเข่าแล้วแม่งเราซื้อมาละแสนใช่ไหมขายไป 70,000 วันนี้คืนนี้มาคืนเราอีกถามหน่อยเถอะแล้วตอนนี้มันเหลือ 30,000 เนี่ยคุณให้ผมทำไงอาจารย์ก็เก็บไว้ไงอย่าให้ท่านกลับมาอีกทีนะมึงมาขอซื้อกูไล่มึงจากบ้านเลยมึงจากกูน้อยไปเรื่องเก็บของเนี่ยพระบางองค์นะผมจะบอกคุณฟังนะผมเก็บมาตั้งปี2528ทุกวันนี้ยังอยู่กับผมเลยใช่เออสวัสดีครับพี่บีพี่บีเหนือดวงเสียงใครเนิ่นๆปั๊บโทษนะบีเดี๋ยวเนี่ยวโอ้พี่บีไม่เจอกันเลยนะจ๊ะจัดมาพี่กิมจัดมาให้กิมเอามาทั้งพวกทรัพย์เอามาทั้งนั่นถามดิว่าเดือนนี้ซื้อพวกทรัพย์พี่กิมแม่ไม่ต่ำกว่า5 เหรียญไม่มีร้องกูซื้อมา180,000กูหิวๆมา150,000กูขายกูไม่มีรีเทิร์นกลับไปด้วยสวัสดีครับพี่เก๋ครับสวัสดีครับต้องให้ไปเล่นกับพวกหัก30เนี่ยเทิร์นหัก20เนี่ยนะต้องอย่างนั้นแล้วถ้าคืนหลายทีก็โดนด่าอีกเออใช่เป็นพระหาอะไรเนี่ยคืนไปคืนมาอ่ะเออถามว่ารักษิเกตเคยมีสักคำไหมได้ครับไม่มีร้องเหี้ยเป็นหมาแล้วไม่มีขนแล้วมันช่วยกันถกทุกวันไอ้เหี้ยขึ้นการ์ดดีกว่าตัดการ์ด VIP พี่ชอลาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดามหัวใจครับนะบางทีก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับเพราะคนมันเวียนไปเวียนมามันเปลี่ยนเวมันรังแกเลยเดือนนี้2รอบเดือนหน้า3รอบอะไรเพราะมันไม่รู้จนมีความรู้สึกอึดอัดแล้วนะเว้ยถามว่าเจ๊งไม่เจ๊งหรอกแม่งโชว์ไปทีนี่ซื้อมา
เก็บไว้ก่อนอยากขายเดี๋ยวพี่โจโกก็เบา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 แซมมึงจะเรียกแกมาเบาเบาเลยวันดีพี่โตโจโอ้เบาเลยแพ้ดำอะไรวะสีอ๋อขอโทษครับพี่ปิดตาพระลงสุขครับโมนาไปหน่อยอ่ะนี่ปิดตาพระลงสุขครับปี95รุ่นแรกนะธนสนนท์นี่เรียกผมรู้ไงว่าลูกเพจผมอ่ะบางคนบาดแผลเต็มตัวเราเนี่ยหาใส่ยารักษาแผลพอเริ่มดีหน่อยยังกัดเราอีกเอออะไรวะนี่ครับปิดตาพลังสูงครับผมเปิดอบรมนี่นะลูกศิษย์ที่มาเรียนบางคนโดนพระเกมา 3-40 ล้านนะสวยจัดสอนจนเป็นสอนจนเข้าถูกทางถูกระบบผมต้องการแค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่ได้ใส่ใจหรอกเพจเนี่ยเปิดไว้สนุกกันถามว่าอาชีพหลักผมอ่ะผมขายพระหลักหลังใหม่ผมซื้อสมเด็จซื้ออะไรขายมีใครเห็นกับผมหรอกวันไหนผมขายกำไรเป็นล้านวันนั้นเทพระล่างลงหมดอ่ะคืนกำไรสู่ FC เห็นเราใจดีเราแกเราอีกฮะโถ้าคุณรู้ว่าปีๆนี่มีผมให้พระผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนสนิทนี่คุณจะตกใจผมแจกปีนึงหลายล้านบอกคุณฟังบางทีเพื่อนรักๆกันองค์สี่ห้าแสนผมส่งมาให้พร้อมตลับเพชรเลยเท่าไหร่ครับคุณไม่ต้องมาลังแกผมหรอก 25,000 ครับพี่เก๋ครับอย่าให้ถึงดิพอแล้วพี่เก๋สุดที่รักนะในเนี้ยถ้าเป็นพี่เก๋ 25,000 เป็นคนอื่นเปิด 30,000 เฮ้ยเหรอจริงเห็นว่า 15,000 ขายกับพี่เก๋โอ้โหซื้อพายยังไม่ได้เดี๋ยวแอปพิมพ์มาปิดมืออันนี้อ่ะพี่ตาก็ปิดไม่ตามหาลาภครับอันนี้เรียกรุ่นไม่ตามหาลาภนะเต่านวะครับไม่ตามหาลาภปุริวนะครับไม่ตามหาลาภนะนี่เป็นพี่เกถามเอา 25,000 เป็นคนอื่นถามเอา 30,000 เอพูดไปปี95ครับพี่พระสวยแชมป์และพิมพ์ตภาพนะต่อเท่าไหร่ก็ได้ที่ไม่ใช่ 20,000 น่ะว่าวันนี้พูดอะไรต่อว่าลูกค้าแม่งงงไงเวลาเขาซื้อพระเราเขาแกล้งจนหาละแกไงของผ่อนนะเวลาเขาส่งพระมาขายเราซื้อสดซะเลยซื้อจักไปเลยวันนี้ผมคงเอาพระมาเองนะซื้อพระเป็นล้านเนี่ยซื้อสดเลยเออว่าทำไมพระเวลาซื้อว่าเรา 250,000 ผ่อนเราเป็นเดือนเว้ยแกล้งเราอ่ะลองลองของลองของลองใจลองใจลองใจคนพวกนี้ลองใจลองดูนี่อาจารย์จะทนได้แค่ไหนทนได้และต่อไปก็จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันด้วยใช่ผมใช้เงินปูทางเดินนะใช้เงินซื้อคนนะบอกก่อนเพราะฉะนั้นใครที่เห็นแกเงินเดี๋ยวพักเดียวก็หายอยากนายจะหลับองค์บนพุทธพาอะไรครับปิดตาเมฆสิทธิ์จ้ะปิดตาเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอนงเมฆสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวแพ้นับหนึ่งไม่ต้องเสียใครสบายใจได้จิ๊กกริ้วอันนี้ซื้อพี่หมูวิเชียรบุรีมาเฉพาะปักเป็นเปลือย 500,000 ใส่ตลับตั้งหาอยู่มาประมาณรัก3ปีแล้วโถเดี๋ยวเปิดในกล่องมาอีก3องค์นั้นอยู่มา 5-6 ปีเออนี่ไม่ได้ตกใจหรอกพระแท้อยู่ได้อยู่ไปอยู่ยังไงก็ได้นะรักกันคือขนานที่5ปฏิกุคุดเนี่ยเดือนหน้าบินได้นะใช่นี่เริ่มกระพือปีกแล้วนี่ฝนเต็มตัวแล้วพับปิดตา9มงคลมหามงคลหลวงปู่คงวัตตะคออ๋อวัตตะคอพอเก็บได้ไหมครับอาจารย์เก็บได้ครับหลวงพ่อวัตตะคอนี่เก่งมากหลวงพ่อช้างนับถือมากครับปิดตาปุกกิ่งว่างๆผมจะเอาไปให้ดูนะครับไม่ต้องว่างๆพี่ไม่เอาแต่กิ่งไม่เอาถ้าปุกกิ่งเอามาปุกกิ่งไม่เล่นนะดีๆนะไม่เอกจะไม่โทรนี่หลวงพ่อกิ่งเลยหลวงพ่อกริ่งหลวงพ่อกริ่งกุ๊กกิ๊บสวัสดีครับพี่ทุกท่านนะอยากชมไลฟ์ถามได้พี่วันนี้เราสบายสบายนะครับสบายสบายหลังจากเลือดซิปมา2วันติดมีรับโถยาหยดเดียวหายแล้วไม่เคยร้องไม่เคยบอกใครจัดถ้าได้เต็มระบบอย่าว่าคนอื่นเลยเราซื้อเพจอื่นเนี่ยถ้าคืนเราก็โดน30นะใช่รู้จักกันเนี่ยซีซีกันเลยเนี่ยนะโดนตามระบบนะจ๊ะธรรมดาด้วยนับถือเราอีกต่างหากโดนตามระบบนะจ๊ะใช่ปฏิการนะนี่เป็นไงบอกเอาเลยน้องตามสบายคุณวิชาแสงลำสวัสดีครับก็เล่นกันเอาตามสบายๆนะอย่าอึดอัดกันมากผมบอกอะไรที่ผมโดนมาเนี่ยผมก็ไม่อยากให้คุณโดนอย่างผม อะไรที่ผมเจ็บผมไม่อยากคุณเจ็บ
ผมโดนพักเกคุณไม่มีโดนพักเกอย่างผมก็แล้วกันไม่มีปัญหาคุณบอลเราคุยกันสนุกสนุกไปสมเด็จเกศชโย9ชั้นยังไม่เวิร์กมั้งใช่ร้องไม่ออกมันจุกร้องอ้อนะกลมสามหูข้างหลวงพ่อห้องอ๋อนี่ครับพี่แก้วมรกตมาแก้วเลยจ้ะเนื้อเงินอลังการงานสร้างเลยนี่เพราะช่างหูเลี่ยมทองนี่ชนะโลดเลยเนี่ยพี่เก๋จัดไปเนี่ยไปห้อยกับพระเนี่ยได้เท่เลยนี่ไม่ต้องไปสั่งเลี่ยมทองเองนะครับดอกพิกุลสุโขทัยฮะสวัสดีครับเยสุรชัยไข่ปลาข้างด้วยหนาปักเลยทองจัดไปสอบถามราคาได้พี่สบายสบายดูได้ถามได้ไม่เป็นไรพอได้หายใจพอได้หายใจพอได้หายใจสวัสดีครับพี่โซ่ลุงศักดิ์นะครับพี่พงพัฒน์วันไหนวันไหนคนดูเยอะวันนั้นขายไม่ได้วันไหนคนดูขายดีเออถ้าคนดูร้อยกว่าคนเนี่ยโอ้โหขายอุตลุดเลยคนดูร้อยเจ็ดแปดสิบเนี่ยโอ้โหแย่งกันซื้อชิบหายเลยคนดู400เนี่ยเสียชมกับเสียดมเอามารายการแรกมาเลยเปิดบินทีนี้ใครที่วงแรกลด 40% โอ้โหเป็นเรื่องนาทีทองเออใจเย็นใจเย็นอย่าวู่วามใจเย็นอย่าวู่วามคุณสรายุทธ์สวัสดีครับมามาพี่อุวัดช่องลมมาห้องใช่ไหมสวัสดีครับพี่จุ้ยสวัสดีครับ40,000พี่40,000มาแล้วจะพ่อเมืองเหนือกูมาแล้วกูไม่กลัวใครละ40,000 40,000 พี่พี่สมอถามอ้าวเฮ้ยต้องโอมาวะเนี่ยการชมเนี่ยไหนอะคนชื่ออ่ะพระแก้วเท่าไรจ้าจันพระแก้วอ่ะพระแก้ว45,000พออ่ะเฮ้ยทองมี 30,000 กันแล้วกันน่ะตายแล้วขายแก้อยากไปทีนึงโอ้โหตายแล้ว 45,000 เออพี่สมโอจ๋าอืมไม่ซื้อก็ช่วยไม่ได้แล้วไม่ได้คิดอะไรเลยถามว่าทองใน 30,000 ทำได้ไหมอะไรเม็ดไข่ปลาเนี่ยแล้วเรียกบล็อกเพาะจ้างเนื้อเงินพี่สมโอดูแล้วนะเสมาผมส่งมาให้ดูแล้วนะนี่นะครับชมก่อนเดี๋ยวไปรูปแซนถ่ายรูปชัดเปล่าคุณเริ่มมาบางเสมาค่อยๆครับค่อยๆดูอะไรนะบินแรกน่ากลัวเลยชุดชัดชุดเช้งชุดฉับแบบข้างเรื่อยนะครับช่วงชุลมุนนี่พี่สมโอมาแล้วยันจดยันจดนี่ยงสุดแล้วเขาถามมาเป็น10คนบอกไม่ได้ต้องเก็บไว้คุณไก่ชมก่อนสมโอสัญญาแกไว้ว่าเดี๋ยวได้มาให้แกดูครั้งแรกสวัสดีครับครับสวยซองเดิมนะครับเท่าไรเสมาราคาเดิมครับพี่สมโอราคาเดิมเลยครับ12,000ครับพี่สมโอไอ้ตีคู่ไปกับพระแก้วเลยนี่ๆเออขายเบื่อกูด้วยเออ12,000ครับพี่อันนี้ 45,000 นี่พระแก้วจ๊าบสวยปิ๊งพี่สมโอจัดไป2องค์เลยน่ะเข้าใจมั้ยโอเคโอเคพี่พากับวัดไปก่อนแล้วนี่ด้วยจ้าพระแก้วด้วยมั้ยจ้าพระแก้วด้วยมั้ยจ้าเก็บเสมาก่อนเก็บเสมาโอเคนี่จ้าเสมาหายากที่หมายนี่จะเจอห่วงเชื่อมเนื้อเงินน้ำบันไล500,000เลยบอกเนี่ยห่วงเชื่อมเนื้อเงินข้อความครับอ้าวข้อความคุณเอ๋ถามพระแก้วแล้วกูว่าเหรียญนี่เขาสายพระแก้วผมซื้อเขาเหรียญเปล่า30,000 28,000บ่อยเลยจะไปสบายสบายเรียบร้อยแคปกด1พี่ส้มโอไปเล่าซื้อมาสวัสดีพี่ท่านนะครับดูของพี่ไปให้พี่กันชมไปเลยฮะไปให้แกไปเลยพี่ส้มโอพักแก้วซีมโอ้โหตายเลยอย่าไปคิดเยอะจัดไปพี่ส้มโอเฮงเฮงของใครครับพี่เอ๋เอไออะไม่ทันแล้วนี่เอ๋กูว่าถ้าถามมาแก้วไม่ทันแล้วดูนี่เปิดดูหน่อยเพราะว่าวันนี้ติดพันกับที่กันชมอยู่ช่างมันเถอะอ๋ออย่าบ้านมามี70 บาทตอนนี้ขายเท่าไหร่ก็กำไรเท่านั้นบอกครับเหนือดวงสองเหนือดวงนี่ไม่มีแล้วหมดแล้วจ้าเหนือดวงเหนือดวงไม่มีแล้วครับเหมือนดวงหมดเวลาแล้วแปลกก็แปลกจริงแล้วนะเวลาอะไรที่ออกก็มีหมดเพราะมีเขามีคนมาประเภทไงใครไม่ถามกูก็ไม่ถามพอใครซื้อกูถาม
ก็ไปถามว่าเดี๋ยวผมซื้อกลับมาบวกกำไรเขาหน่อยไหมหยอกกันได้หยอกๆปลามันธรรมดามีมือหนึ่งจะมีมือสองเป็นเลยอย่างนี้ประจำขายเหรียญเงินเพราะกันไปทุกวันนี้ยังมีคนตามมีเป็นร้อยเลยตกลงก็คือพี่ต้มโอคู่เลยนะ40,000กับ12,000ขายรู้จักไปเลยครับพิมพ์เล็กมีใบลานกับผงทุกคุณนะครับแม่ชีเลือกตามชอบ ไม่เกินไม่เกินสิ้นเดือนนะมีทุกพิมพ์เลยเปิดจำหน่าย ไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขาปิดไปแล้วแสนหน้ามีใครฟิกไหมฟิกต่อบวกไปเลย เดี๋ยวบอกพี่สมโอขายต่อเลยอ่ะเออเอาดีครับได้แล้วคู่มันมาเช้าอาจารย์ขายหกถามขาย60,000ต่อเอ้ไม่ขายเลยยังครับผมขายให้60,000แล้วพี่มดถามพี่มดถามว่าแม่ชีเท่าไหร่แม่ชีพงเหรออ่าพิเศษเลยวันนี้เอา58,000สุพรรณสวัสดีครับใบลานกี่บาทอ่ะเอา58,000ใบลาน95,000ครับขายไปขายไปหมดเนี่ยใบลาน95,000นะครับส่วนผมทุกคน58,000นะใบลานแพงพี่หายากทิ้งรถสวยๆแชมป์ๆนี่2ทะลุ 200,000 กว่านะจะ 300,000 นะลองดูพี่ลองดูนะเอาแค่สภาพที่น่ารักนี้ก็ถือน่ารักและหายากครับเวลาสวัสดีครับพี่เอสาลี่ไม่มีกินแล้วสบายสบายครับเรื่องบ้านให้ผมไปดูให้ไหมครับมีวิธีแก้ไขได้ใครเขาเคยปิดฟ้าแล้วไปแก้ไขง่ายนิดเดียวครับซื้อใหม่ลองดูดีลองดูมาดิคือเวลาพวกกันเข้ามาดูสวัสดีพี่ท่านนะครับรับชมได้ทุกองค์จัดไปนะรับชมทุกองค์จัดไปเดี๋ยวไม่น่าจะอยู่มั้งดูทีมหมดได้เลยครับเสมาเนี่ยไปงานประกวดพิจิตรนี่จ้ะโคตรนะนะจ๊ะนี่อะไรของคุณเนี่ยคุณเพื่อนวงน้ำเปล่าแล้วทำไมวงเล่าไปไหนหมดละอันนี้2โค้ดนะครับเซมาเนี่ยมี2โค้ดนะอันนี้โค้ดอุครับโค้ดอุนี่โค้ดอุนะสอบถ่ายทุกองค์นะพี่ดูแลอีกมีเงินหน้าเงิน เงินสีเดียวครับแล้วก็นวะหน้าเงินนะครับแม่ชีนะครับใบลาน 95,000 นะครับส่วนผงพุทธคุณนะหน้าตุ๊กตา518ครับ17,500ไม่เอาถ้ามันจมูกไม่มีนะหน้าไม่มีไม่เอาไปขอบคุณท่านก่อนเร็วเนี่ยตอนไม่เอามานะทางมันลืมเลยพอมาเงียบคิดวางไว้ข้างบนซะเลยนี่นี่ปิดตาตอนไม่เอามาละทางมันลืมลำพอเรามาแล้วเงียบกิ๊บจัดไปพี่เอฟซีเรียกซื้อผ้าที่ชอบถูที่ใช่นะอย่าให้เดือดร้อนลูกเมียนะครับ สวัสดีครับพี่อาร์มครับพี่อาร์มบอกสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไปทักเลยเดี๋ยวทวงตังค์อ้าวเราเสมานะว่า3สีอ้าว 600,000 บาท 600,000 บาทครับนวะ3สีตกแสนบาทครับพี่ตัวขออาจารย์นำหน่อยครับอาจารย์นำสวยมากพร้อมอ่ะไปถ่ายรูปนะครับ600,000นะส่วนสีเดียวนะครับ550,000ลงยาสีเดียว550,000ผิวกระจกปุ้งปิ้งสวยจัดส่วนลงยา3สีนะเนื้อเงินหน้ากากเงินนะครับ 850,000 บาท 850,000 บาท
ป่ะว่ากันต่อชมกันได้ครับพี่ไม่มีอะไรสบายบล็อกลาแตก 55,000 บล็อกลาแตกใช่ลาแตกชมอะไรกันดีครับผม เนื้อชินิวัตรวัฒน์นะครับในตลับทอง 40,000 นะครับส่วนองค์ที่ไม่เลี่ยมทององค์ละ 4,000 เนื้อดิน 1,000 มี2องค์เนื้อแร่ 3,000 มี1องค์ครับพี่จะประยุครับเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือนะครับ 107,000 แล้ว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 ดีพี่ท่านนะครับพญาคุดทองคำครับ1,001,000กับ7,500,000ครับนะนี่1,100,000บาทตรงนี้ก็ล้างอาถรรพ์นะครับเนื้อทองคำอันนี้ 750,000 บาทนะส่วนโคตรรวยทองคำนะครับ 450,000 นะครับราชาคุดทองคำลงยา 50,000 ครับราชาคุดทองคำ 40,000 บาทไม่ลงยานะห่างกัน 10,000 บาทครับอาจารย์ครับเหรียญพมการหลังราหูปีนักษัตรกลางเหรียญมีเจดีย์และเรือนไทยสร้างที่ไหนครับโอ้เบาะแบะผมว่าทราบเลย มันสร้างเยอะจ้ะนะไม่ทราบจริงพี่ในกล่องข้างบนก็ 450,000 ครับพี่โคตรรวยนี่นะอันนี้ 450,000 นะครับโคตรรวยทองคำส่วนอีก2องค์นะครับเป็นราชาคุดนะเนื้อทองคำนะครับพี่นี่ลงยาราชาวดีนะครับหมายเลข4อันนี้ 50,000 บาท 50,000 บาทส่วนราชาคุดนะครับไม่ลงยานะครับอันนี้ 40,000 บาทหมายเลข440 405กับ440จัดไปชอบลายสกิดมาชอบลายสกิดมาตรงนี้กับติดตามข้อสองสุข 7,500 ได้ไหมอาจารย์นำอาจารย์นำเท่าไหร่ท้องสูงเท่าไหร่อาจารย์นำ55 25ก็25ก็ก็น่าจะได้อยู่มั้ง25ปิตาเหรอ25อันนี้55เขาต่ออะไรนะ75ให้เขาไปได้ผมให้เขาไปน้ำเต้าจ้าน้ำเต้าหายแววน้ำเต้าเลี้ยงลูกเอาบัตรไปด้วยนั่นอะไรวะฮะบัตรว่าอะไรวะท้องสูงจ้าตะภาพใครออกบัตรให้วะอ๋อสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยไม่ใช่ไม่ใช่ตั๋วบัตรวิทยาแน่นอนน้ำเต้าน้ำเต้าขอดูน้ำเต้าน้ำเต้าจ้าอีกรุ่นขายไปแล้วเนาะเหลือลูกเดียวแล้วใช่ไหมใช่นี่พี่แล้วก็เขาเอามาอย่างเอาชงแล้วโอนแล้วโอนเรียบร้อยกูไม่เห็นเงินนะโอนก็บัญชีใครอ่ะบัญชีอะไรแจ้งกูด้วยดิไม่ก็ผมเช็คให้แล้วเรียบร้อยผมรอต้องการจะแจ้งเอาบัญชีมันให้เปล่าวะนั่นเลยดีนี่เต้าจ้ะเขาไม่โอนเนี่ยโอ้ยไอ้25,000น้ำเต้าจัดไปภาพคมชัดการันตีถ้าไปส่องแล้วไม่ชัดเอามาคืนได้เลยขาวดำชัดเจนครับรุ่นแรกน้ำเต้าหลงสดวัดปากน้ำภาษีเจริญเรียกน้ำเต้าดูดซับตอนนี้ถ้าขาววิ่งวิ่งอย่างที่วางเนี่ยเป็นหมื่นครับหมื่นขึ้นมีเก็บหมื่นอัพอ่ะพี่ตอนนี้นะจริงๆเลยเรื่องจริงเลยสิงที่ไหนครับเอาสิงหลวงพ่อหอมจ้านี่สิงพ่อหอมอันนี้ก็เรียกว่าสินว่าหน้าสิงเล็กนะครับหน้าเล็กนะครับสิงพ่อหอมยุคต้นเออสิงเล็กสิงเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาหลอกขายพ่อเดิมโถจริงจริงนะเขาบอกพ่อเดิมปากนกแก้วว่ามันฉ่ำไงแต่จริงเป็นพ่อหอมตาแดงนะครับพ่อหอมนะครับเขาเรียกว่าพ่อหอมท่านรู้นะคนนะว่าอีกหน่อยมันจะเอากูไปหลอกพ่อเดิมกูเลยทาตาเลยเมื่อก่อนเสียรุ่นเก่าเขาจะเขี่ยมันไม่ใช่สีนะพี่อันนี้เป็นชาติแดงนะครับไม่ใช่สีนะถ้าระดับคาราวานรุ่นเก่าเสียรุ่นใหญ่จะเขี่ยชาติออกล้างชาติออกล้างชาติออกขายเป็นพ่อเดิมนี่พ่อหอมก็ดูง่ายนะสบายตาอยู่ต้นๆนะครับเออแล้วว่าเขาเรียกปรมาจารย์แล้วปรมาจารย์ก็ชอบทำงานแอบเซลล์ได้ยินกูบอกเป็นรุ่นด่ากูอีก
สวัสดีพี่ท่านนะครับอาจารย์ครับย่าสัตวัตรมีเข็มออกต่อไปแล้วนะต่อไปแล้วต่อไปแล้วมีเข็มอันนี้สวยๆนะพี่ถ้าสวยแบบเนี้ยบิงบิงเลยนะพี่เอาเนี้ยพี่ไม่ต้องถามใครถามผมก็ได้เนี่ยถ้าพี่มีสวยแบบเนี้ยนะใสๆนี่นะ 10,000 พี่ผมรับซื้อเนี่ยถ้ามีเข็มนะผิวสภาพแบบนี้จมูกโด่งๆอย่างนี้นะครับ 10,000 บาทผมรับซื้อพี่ส่งมาได้เลยพี่มีกล่องนึงผมก็ไม่ถอยพี่ส่งมาเลยนะครับพี่แฮปปี้พี่ได้เงินผมได้พระวินวินส่วนกำไรอนาคตให้ผมดำเนินการเองแล้วกันนะพี่ส่งมาได้เลยขอให้มีแค่นั้นนะขอแค่มีแล้วส่งมาพี่ชายจัดให้นะครับสวัสดีครับพี่เอกมนตรีนะครับพี่จักรกฤษนะครับพี่ชัยบูรณ์นะครับสวัสดีพี่ท่านนะครับสวัสดีพี่ชัยบูรณ์นะพี่จักรกฤษนะเรา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 พี่ต้องขอแบบ25สวยสุดเลยองค์เปลือยองค์เปลือยสวยสุดเลยใช่ไหมเอาแบบสวยสุดๆเลยนะผมจะขายครับเอาแบบร้องขอชีวิตเลยนะขาย 1,500 เฮ้ย บาปมั่งกูว่าอันนี้เป้ขายได้ไหมข้างบนพี่เป้ผมไม่เจอพี่เป้ไม่เข้าไม่เข้าใช่รวยแล้วไม่เข้าโลกพ่อมันเท่าไหร่แล้ววะอ่อนกว่าจ้าอ่อนกว่าหรือเปล่าอ่อนกว่าพวกไม่รู้เหมือนกันหรือว่าพ่อแปรเอาเนี่ยจัดไปสวยๆจมูกโด่งๆผิวเดิมๆแต่ชอบใส่ๆองค์นี้ให้เขาดูสององค์แต่จมูกอ่อนนิดนึงอ่ะไปพี่ก็ดูเอาจมูกไว้นะฮะเอาจมูกเอาจมูกโด่งก็องค์นั้นโด่งสุดแล้วโด่งยังยันอยู่ยันทีคือยี่ห้าตะวันนะครับตรงโด่งนี่หายากครับตรงโด่งนี่หายากสวัสดีพี่ท่านนะครับสวัสดีครับอยากชมอะไรบอกได้นะครับพี่ได้ทุกรูปแบบนะมันหน่อยมาจะเขาเรียกมาทั้งนั้นเลยพี่ความหนาหรือบางของยี่ห้าตะวันนะมันประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับตัดหนึ่งตัวตัดเลยนี่นะประมาณนี้นะครับพี่ตัวตัดดูไม่ได้เรามีหลายตัวเฮียฟ้าสร้างเป็นล้านนะแต่ความหนาเนี่ยใกล้เคียงกันหมดนะครับแต่พี่เจอแบบหนาหนามากมากนะให้สันนิษฐานก่อนเลยว่าเล่นเก๊นะครับงานที่พี่เจอหนามากนะสันนิษฐานเลยว่าเก๊นะครับนะครับตัวตัดเนี่ยนะความหนาของพระเนี่ยผมว่าอยู่ประมาณ3มิล2มิลจะไม่เกินเนี้ยอ่ะ3มิลประมาณเนี้ยนะครับ2 3มิลไม่เกินเนี้ยนะแต่พี่เจอหนาหนาตัวเก๊นะครับหนาแบบหนาหนาเลยอ่ะนะตัวเก๊นะครับ แม่ชีใบลานจ้ะสภาพน่ารักดีจ้ะไม่ได้ถึงขั้นสวยแชมป์แต่บอกเลยว่าหายากเบอร์ต้นๆแล้วกันหน้าตุ๊กตานะครับให้พิมพ์หน้าตุ๊กตานะครับใบลานหน้าตุ๊กตาถ้าสุดจะจัดตอนนี้ก็ 200,000 ไป 300,000 ต้นนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อนิยมสุดของคุณแม่บุญเรือนนะครับความรักเราได้สู่สวรรค์นี่ก็น่ารักแล้วครับพี่สภาพนี้ตุ๊กตานะน่ารักละใบลานราคาก็พอเหมาะพอดีคำไม่รุนแรงไม่แพงเกินไปนะครับของหายากสะสมได้พอมีมุมได้ขยับกันนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเจอบนห้างหลายองค์นะสภาพก็ใกล้ๆกันก็อยู่ประมาณ 11-12 นะครับ1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 นะถ้าสวยจะจัดก็ต้อง 200,000 กว่าซึ่งไม่รู้จะมีคนขายไหมความรักก็คือพาพี่จิระอย่างเธอบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมแล้วมาบานเบ่งที่ใจอ้าวไม่เป็นไรดูก่อนยี่ห้าตะวันนี้จะมาเป็นรอบๆบางวันหมดก็คือไม่พอขายเลยบางวันยังไม่ขายเลยไม่อยู่อย่างเงี้ยนะบางวันนี่หมดไม่พอขายเลยจ้ะสวัสดีกิจพัฒน์นะครับสวัสดีพี่ไพโรจน์นะครับสวัสดีพี่ทุกท่านสวัสดีจ้าพี่น้องฟังผมร้องกันอีกนิดแกะอะไรดูดีอ่ะไม่รู้จะแกะอะไรให้ดูดีนี่ไม่มีอะไรแกะหน้าดูเลย
พอสุดนะครับเสือเพนมีบล็อก A นะครับทองแดงลมดันกับอาบาก้านะนะครับเสมาทองแดงมี3องค์นะครับแล้วก็หลวงพ่อทบชนแดนปี16ครับปอกกระสุนปืนใหญ่ปลดหนี้มี3องค์จ้ะนะองค์ที่เลี่ยมแล้วก็ไม่เลี่ยมด้านบนนะครับเป็นพระบูชาเนื้อเงินฐานเงินองค์ก็เงินนะครับศิลปะนครข้างล่างด้านซ้ายเป็นยอดธงอยุธยานะครับตรงกลางเป็นปิดตาเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอนุงขยับมาอีกหน่อยก็คือปิดตาแล่บางไผ่ขยับมาอีกนิดพระชัยราชการนะลักหลวงทวดยาวเลยนี่เครื่องรางนะครับนี่ตะกุดพระปานครับดอกสั้นๆดอกยาวๆไม่ทราบที่จริงๆนะแต่แท้แน่นะครับน้ำเต้าสดปากน้ำนะครับลูกสะกดแล่บางไผ่นะครับแล้วก็ใบลานหลวงแก้วพวงมาลัยนะครับโคชาราทำไมฮะปกอะไรวะเพราะกลวยนะครับจัมโบ้2เนี่ยจัมโบ้2เนี่ยเนี่ยเมื่อวานถามมันลืมเลยวันนี้เงียบอีกแล้วสวยนะจ้าบอกก่อนนี่ดูชัดๆคนเนี่ยดูนะครับเขาเรียกว่าลายเสือหรือลายตุ๊กแกนะครับนะนิ้วนะครับคมชัดติดทุกองค์ทุกนิ้วเลยนะครับผิวพรรณวรรณะเส้นสังคตินะครับนี่เรามาดูก่อนแล้วกันอันนี้เป็นลายนิยมนะครับนิยมแบบนี้นะนี่นิยมนะครับเป็นลายจุดๆๆๆเนี่ยเรียกลายเสือนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกลายตุ๊กแกนี่จัมโบ้2ใส่ตรงขายแพงชิบหายเราใส่อ้อมเบาๆพอแล้วกันนะนี่พักเครื่องหมุนโต๊ะนะครับพอดีผมโชคดีนะได้บวชที่วัดหลวงปู่นะครับก็เลยพอเอาตัวรอดได้บ้างนะก็เลยพอเอาตัวรอดได้บ้างครับพักเครื่องหมุนโต๊ะนะครับถ้าไหนบอกว่าสวยจัดคือสวยจริงนะผมเห็นของมาก็ไม่น้อยนะนะครับเป็นของมาก็ไม่น้อยนะครับแต่ว่าถ้าอันไหนบอกว่าสวยก็คือสวยน่ารักคือน่ารักนะครับใบลานพ่อแก้วแล้วครับพี่อ่ะนี่ยุคต้นครับดูง่ายสบายตาพร้อมบัตรสมาคม1ใบนะนี่เขาเรียกยุคต้นนะครับถ้าเป็นยุครองลงมานะครับเป็นพันจากนาลายเนี่ยพันข้างนะมีรูเนี่ยนะครับเป็นยุครองลงมานิดหน่อยนะในยุคต้นนะครับทักหูนะครับได้ล่างเป็นก็ใบลานเหมือนกันนะครับนี่ลูกนี้ 80,000 บาทครับพี่80,000 บาทพร้อมตลับ1ใบบัตรสมาคมพร้อมนะจ๊ะดูง่ายๆตัวจริงๆนี่นะมียุคนี้ยุคต้นนะครับลองมาเป็นจักไม่ใช่จักรนาลายนะครับพันเรียบนะครับพันเรียบแล้วก็อีกยุคนึงก็เป็นจักรนาลายนะครับนี่หายากนะพี่เจอจักรนาลายสัก30เม็ดน่ะถ้าจะเจอเม็ดนี้สักเม็ดหรือเปล่าไม่รู้เลยของหายากครับพี่ 80,000 บาทไม่แพงหรอกตลับใบนึงก็ 30,000 แล้วใบลานไม่ลงรักได้ป่ะได้ใบลานไม่ลงรักเดี๋ยวแกะให้ดูว่าในเขียนว่าอะไรเฮ้ยอันนี้ทั้งทุบเลยนะล้อเล่นเก่าจริงเก่าจัดนะจัดป้ายเสมาผู้ทีมยังมีนะครับชกนยบอกเรียบอ้าวเล่นทับทบไปเลยสวัสดีครับพี่ประทีปครับเจ้านายกูมาแล้วสวัสดีประทีปนะครับปากน้ำประแสทองแดงลมดำสวยจัดนะสวยจัดนะครับสิงห์นะครับหลวงพ่อหอมแพะหลวงพ่ออ่ำฮะอะไรกันพ่อรวยนี่เต่าแช่น้ำมูลขุนแผนงาแกะหลวงพ่อมุ้ยนี่ของหายากชิ้นหนึ่งนะครับนี่ตัวจริงกระทิงแดงขุนแผนกุมารนอนหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่จังหวัดสุพรรณบุรีมีรายการประกวดพักเครื่องนะพี่ส่งได้เลยติดรางวัลแน่ๆสวยจัดขนาดนี้นะครับนี่เลยนะครับกำลังแผ่นดินจิตรดาโอ้โหเขาอยู่ในระดับแล้วสวยจัดเลยนะโหดูมีบารมีเลยนะครับสวยมากวันนี้นะครับพระฟอร์มดีฟอร์มหนาคมแน่นบึกมวลสารเพียบสมเด็จจิตรดานี่โอ้โหพอประลอด้านหลังกำลังแผ่นดินสวยงามครับหลวงพ่อทวดนะครับปี97นะครับพิมพ์ชลูดอันนี้ก็ดูง่ายครับดูง่ายสบายตานะผมว่าเป็นพระที่หลายๆคนปรารถนาจะครอบครองนะครับเนื้อว่านหลวงพ่อทวดปี97นะพระนิรันดรายอันดับ1ของประเทศไทยนะครับ
มีหลวงปู่ทวดไว้นะครับไม่ตายโหงนี่โบราณนั้นกล่าวไว้แล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับจิรดา 1,250,000 บาทครับพี่นะจิรดาครับ 1,250,000 บาทบวกค่าตลับไปด้วยบวกค่าตลับสิไม่บวกไหวเลยเนี่ยโอ้โหไม่บวกก็จะทนไหวไม่ได้ขอเข้ามาฟรีๆตลับนะนี่ดูง่ายสบายตาครับนี่สมเด็จบางขุนพรมเนื้อวัดระฆังฮะถ้าเป็นเขาจะจอบใหญ่มาแล้วกูอยู่จริงเหรอเออเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วโอ้ไม่ก่อนแต่ให้ดูครับดูง่ายสบายตาครับจอบใหญ่ศึกๆเขาจะมาแลกประมาณมันพระหัตถ์เนี่ยโอ้เก็บไว้กันอ้าวนี่เพราะเราชอบเพราะเงินพระเจ้าตากนะครับนี่รูปหล่อครับทรงยืนนะครับเป็นพิธีเดียวกับเหรียญพระเจ้าตากปี18นะครับนี่ไม่แพงไม่แรงเกินกำลังศรัทธาเก็บไว้อนาคตสดใสยิ่งกว่าสดใสลุงบัวทองจับไปไล่ให้ดูจนหมดแล้วดูอะไรกันดูอะไรดีเนาะใครซื้อพ่อรวยไปทีนี้พ่อรวยนี่พ่อรวยเหลือ3เหรียญไปนี่ไตรมาสไปยกเล้าไปเลยพ่อรวยไปชีวิตฉันมีแต่เธอจอมใหญ่ไม่ได้ขึ้นมาอยู่ข้างล่างแต่เราทำตลาดอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนจอมใหญ่ข้างล่างจะดูอะไรดีจ๊ะนี่เมื่อไหร่มันจะขาวมันไม่ขาวหรอกมันไม่ขาวแล้วมันแห้งแล้วเนี่ยพี่แป๊ะผสมปีดล่าเชื่อได้เลยไม่แห้งแล้วน้ำมันมันเยอะ ใส่ถังอิ่วเยอะสวัสดีครับคุณเสมาปูทีมบอกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าพี่ชัยยนต์เรือพักบุญสวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับรับชมได้ราคาแบ่งปันราคาเราใครก็ซื้อได้บนโลกใบนี้FC บอกว่ารอชาวสวนครับรอชาวสวนใจเย็นมาดิมาดิไอ้ชาวสวนมันได้ทุกวันอยู่แล้วแต่สวนให้มันได้มันได้อยู่แล้วนะอุกกาบาตไปทีแต่สวนหนักๆไม่ไหวนะเฮ้ยเดี๋ยวกูบานนี่เดี๋ยวกูไปถามนี่แล้วถามเฮียจันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมให้แกไปเผาแล้วก็บดผสมนะไปผสมมวลสารแม่ชีเลยน้ำเต้าเท่าไหร่ครับ 25,000 จ้ะน้ำเต้าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญสวยมากนะครับภาพคมชัดไม่ชัดให้เตะเลยนะครับเตะแซมได้เลยนะภาพไม่ชัดนะภาพคมชัดมากครับส่องดีๆกับแดดเห็นภาพเต็มๆนะครับไม่มีจืดจางเลยนะภาพคมภาพเต็มมากนะครับถือว่าสวยแชมป์เลยนะครับนี้ ถือว่าสวยแชมป์เลยนะครับแพะอ่ำเท่าไหร่ครับนะครับอันนี้เรียกว่าแพะจันเพนนะครับใช้เขาควายเก่าของหลวงพ่ออ่ำนะครับแล้วก็หลวงพ่อรัตนะครับนำมาแกะใหม่เรียกรุ่นจันเพนนะครับฐานฝาบาทนะครับตัวใหญ่สร้างน้อยชุดกรรมการนะครับองค์นี้ 20,000 บาทจ้ะองค์นี้ 20,000 บาทครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะอยู่ในชุดกรรมการนะครับจำนวนการสร้างน้อยมากนะนี่ 20,000 บาท ไม่แพงแล้วไข่พิมพ์เล็ก 15,000 ไข่พิมพ์ใหญ่ 20,000 นะเลี่ยมทองพร้อมใช้ราคาคุกกิ๊กคุกกิ๊ก จะดูพักของเฮียโตฮิฮิอ่ะแน่เฮีย ดูของผมมาดูได้สำหรับเฮียดูแล้วทุกอย่างอยู่แล้วผมซื้อพระไปฝากเฮียองค์หนึ่งเดี๋ยวไปหาที่บ้านผมจะเอาไปให้บอกเลยอันนี้ซื้อไปฝากนะบาทสลึงห้ามให้ผมเด็ดขาดให้กันเราจะไม่คุยกันเลยนะบอกให้นะผมได้มาองค์หนึ่งผมตั้งใจแล้วผมหยิบมาเพื่อให้เฮียเลยเฮียจะได้นอนดูสบายใจเออผมให้เฮียเลยตรงเนี้ยฝากเฮียเลยหนึ่งองค์จัดไปนะ จะยกมาโชว์ก็โอ้โหเสียจะหนัก ไอ้เฮียอย่าไปเฮียเลยที่บ้านนะครับเอาฝากเฮียเลยเดี๋ยวไปวันนี้ก็ซื้อพักกันหลายตุ้งนะครับโอ้ซื้อหนักหน่วงเอินแต่ว่าโอเครับใจนะครับเอขอชมกรมหลวงเลยครับได้เลยครับพี่กรมหลวงดูชอกรยอเนาะชอกรยอครับพี่อันนี้แนะนำให้เก็บได้ก็เก็บนะครับเพราะว่าราคาก็น่ารักนะครับกับสภาพนี่โอเคเลยนะ
ไม่ถูกไม่แพงเกินไปนะครับกลางกลางนะครับชอกรนยอบล็อกเรียบนะครับบล็อกเรียบนะครับเรียมทองพร้อมใช้ 55,000 บาท55,000 บาทนี่แต่ถ้าขยับลงมานะครับเก็บสวยๆหน่อยก็บาคาไม่แลนด์ก็นี่เลยครับปากน้ำปลาแสบล็อกนิยมลมดำปีนะครับไม่รู้จะไปวงตรงไหนดีตรงไหนไม่สวยนะสวยทุกตรงนะพี่ตัวมันขอคุยทั่วนะครับสวยทุกตรงนี่นะครับอันนี้ 25,000 บาทจ้ะนะครับน้ำปลาแสกับชอกรยอลุงปูทิมนะครับปูทิมเสกทั้งคู่นะครับพี่ปูทั่วลงไหนจ้ะสององค์กลางสององค์กลางนะอ่ะจัดไปเข้าตุ่มเมกะพัทกับนวะเอ5นี่ไงเฮียวนี่ซื้อองค์นี้มาองค์นึงติดตามหาเสน่ห์เนื้อใบลานฮ่อคิดดูเถอะเกสรเขาคือขายกันเป็นแสนใบลานจะซื้อเท่าไหร่โอ้ยพระคุณท่านเอ้ยจะโชว์ได้ไงอายเขาเนี่ยของหายากครับใบลานสร้าง 3,000 องค์นะพี่เนื้อเกสรสร้าง 33,000 องค์ใครไม่รู้ข้อมูลกรุณารู้ด้วยนะบางคนเก็บพระไม่รู้ข้อมูลนะพระสร้างเท่าไหร่อ้าวฟังวันนี้นะครับปิดตาหมาเสน่ห์คือปิดตาที่สร้างปีพ.ศ. 2510นะครับถือว่าเป็นปิดตาน่าจะรุ่นแรกอันเนี้ยหมาเสน่ห์รุ่นแรกหมาเสน่ห์รุ่นแรกเลยนะครับสร้างปี2510นะครับมีด้วยกัน2เนื้อนะครับ1นะครับเนื้อเกสรจำนวนการสร้าง 33,000 องค์เนื้อใบลานนะครับจำนวนการสร้าง 3,000 องค์ห่างกันประมาณ100หนึ่งเท่านะห่างกันประมาณ101เท่านะครับก็ประมาณนี้แหละจ้ะของบางอย่างแล้วก็คือผมก็ซื้อไปขายมั่งเก็บมั่งนะครับผมเคยบอกพี่เสมอว่าคนเราเล่นพระเนี่ยหมดพระหมดชื่อนะพี่นะหมดพระหมดชื่อไม่มีพระก็ไม่มีชั้นนะครับก็ต้องขยับเก็บกันไปเรื่อยๆสร้างชื่อสร้างชั้นกันไปจัดไปดูอะไรดีจ๊ะ นี่แต่วแล้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 วสวัสดีครับพี่ประวิตรนะครับสวัสดีพี่ทัชนัยสวัสดีพี่อ้วนเดิมนะครับสวัสดีพี่ณฤเบศนะครับสวัสดีพี่สนธยาสวัสดีพี่วีรศักดิ์นะครับพี่ปริญธรสวัสดีนะครับพี่ณัฐวัฒน์สวัสดีพี่วิเชียรนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับมีข้อมูลอะไรถามอาจารย์ได้เลยนะครับนี่เราจะคุยแบบสบายๆนะถูกใจอะไรก็มองไว้ก่อนนะครับมีกำลังแล้วพร้อมแล้วก็ซื้อนะครับพี่ซื้อแล้วก็บางท่านก็โชคดีนะครับได้ไปซื้อไปก็เอาไปขายกำไรทันทีนะครับก็ถือว่าพี่โชคดีนะเป็นมุมเป็นทางพี่ที่มีขายได้กำไรนะครับพี่ท่านใดซื้อไปยังอึดอัดลำบากลูกเมียอย่าเพิ่งเล่นพระนะพี่นะใจเย็นๆนะครับแหวนกุมารนางกวักหลวงพ่อเต๋เล่นกันเท่าไหร่แพงป่ะไม่แพงครับพี่หลักร้อยนะครับนะถ้าเป็นแหวนกุมารนางกวักหลวงพ่อเต๋หลักร้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับกันเป็นที่สากลนิยมนะครับพี่แหวนมะเต๋จะเล่นกันลงยาแดงนะครับประมาณปี14นะครับมีด้วยกัน2แม่พิมพ์นะครับคือหน้าใหญ่กับหน้าเล็กนะครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาท 3,000 ต้องสวยนะนะครับต้องสวยนะครับอยู่ประมาณนั้นแหวนมะเต๋นะเนี่ยถามมาดิตอบได้หมดนะถามมามีข้อมูลจัดให้ทันทีถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาคืนกูด้วยถ่ายรูปยังพระลงหลวงพ่อกูเหงาต้องมีคนมาเดี๋ยวมีคนมาขายสดตรงนี้ภาพนี่มาเป็นคนใต้ต่ำกระด่างกระดำดังไม่ยุ่งไม่สายสวัสดีนะครับพี่สารคามสวัสดีพี่เอกปูใช่ไหมเนี่ยเอกกับเอกพงใช่ไหมเอกกับพงสวัสดีพี่นี้นะครับสวัสดีพี่หลวงพ่อน้อยทำศาลารุ่นไหนครับไม่มีหลวงพ่อน้อยเลยพี่มีแต่หลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อรุ่นแรกนะครับตอกเล็กนะแล้วก็หลวงพ่อแช่มนะครับหลวงพ่อแช่มนี่หลวงพ่อแช่มจ้ะ
ทาชโรงทาชโรงแชมพูเกียรติไม่จำใส่ใจไม่นางฝนไฟหลวงพ่อน้อยมีหรือไม่มีนะพ่อน้อยนี่มีกรุงเสื้อบางอ่อพ่อห้องครับเป็นเหรียญที่ดูง่ายสบายตานะครับนี่นะคือผมเนี่ยคนราชบุรีนะครับพระบ้านผมเองเนี่ยผมจะต้องเอางี้กันบอกเลยแล้วกันนะพี่ซื้อระวังนะครับของเก๋ดีมีด้วยนะพี่เช่าซื้อให้ระวังนะครับเดี๋ยวมาห้องนะเก๋เก่าเก๋มานานและเก๋มาเดิมดังเก๋มาประดังสตานานแล้วนะครับอันดับแรกนะพี่พิจารณาก่อนนะครับฟอร์มพระหลวงพ่อห้องนะครับจะต้องล่ำไม่ผอมไม่เพียวไม่เรียวไม่เล็กนะครับฟอร์มเนี่ยจะต้องล่ำเลยนะเนี่ยฟอร์มพระต้องล่ำนะครับหน้าเนี่ยนะครับออกล้มล่ำนะนี่ดูง่ายๆครับถ้าตัวถอดเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่มันหดนะฮะจะผอมๆแขนเล็กๆนะครับนี่พิจารณาง่ายนะครับเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับตามพื้นพระเป็นหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณที่มีเม็ดกรวดเม็ดทรายนะสิ่งที่สำคัญนะครับพี่สิ่งที่สำคัญเลยนะครับเราจะเห็นว่านะครับตัวหนังสือนะเนี่ยขนาดองค์เนี้ยสึกขนาดไหนแล้วนะครับยังมีความคมชัดไม่โยไม่เยนะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเจออันไหนที่มันโยเยเป็นไปได้ไหมที่แท้เป็นไปได้ครับแต่ให้ระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับพระสเกลการวางตัวหนังสือนะครับจะดีนะมาจากแม่พิมพ์เนี่ยก็จะดีเลยครับฮัลโหลยังอยู่ไหมอยู่นะผมว่าครับแป๊บนึงนะห้ามกดออดบางทีมันขาดมาแล้วปกตินะกลับเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะยาไม่เสถียรนี่นะครับเนี่ยดูง่ายๆนะพี่ภาษานะครับยันข้างหลังนี่เขียนว่าอสังวิสุโรปุสะภุพะมะอุนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญเบอร์หนึ่งราชบุรีนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ยอมรับกันในส่วนกลางเล่นกันผิดวัดมาเนิ่นนานเมื่อก่อนนี้โดนเป็นห้องเงินบังคารพี่โชนันสวัสดีครับนี่นะครับห้องสวยๆก็3แสนนะพี่ต้องมีนะครับสวยๆแชมป์ๆแดงๆนะสวยๆแพงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนขายด้วยแต่ว่าสึกๆก็หายากแล้วนะไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยเจอนะครับสวัสดีพี่โจ้นันครับผมนั่นหลวงปู่วิเวียนวัดดวงแขเข้ามาบ้างไหมครับห่อไม่มีเลยครับผมหายากไม่มีเลยครับปู่วิเวียนวัดดวงแขไม่มีจ๊ะเลยนะแต่หลวงปู่ไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่ปิดตาเป็นหมื่นนะวัดวิเวียนวิเวียนวัดดวงแขพี่ดิงกิ้งบอกสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ดิงกิ้งครับหลวงปู่วิเวียนไม่มาเลยวัดลงแขหัวลำโพงตามสลักหินนั่นนะครับนักเลงหัวลำโพงก็จัดนี่เดี๋ยวยศไก่บอกสวัสดียามดึกครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีพี่วิเชียรนะครับสวัสดีพี่วิทยานะครับสวัสดีพี่ท่านนะก็ฝากติดตามกันนะครับเข้ามาชมเข้ามาดูกันได้ไม่เป็นไรนะพี่นะสบายสบายอยากดูอะไรก็ดูได้นะครับ อยากรู้อะไรก็ถามเด้อถ้ารู้แล้วจะบอกถ้ารู้แล้วจะบอกรับรองไม่มีกั๊กนะครับสวัสดีครับมิ้งครับหิวข้าวแล้ว3ลูกครึ่งเพลนนะ3ลูกครึ่งไปนะสำหรับพี่ทุกท่านนะครับที่ต้องการส่งพระครับมาให้อาจารย์นะครับเต่าบินมีเข้ามาไหมเต่าบินไม่มีเลยจ้ะมีเจอตัวหนึ่งแต่ซื้อไม่ไหวเต่านิจาวไหมส่งรูปไปได้เลยนะครับ @ruk2503 ส่งรูปแล้วพร้อมราคาได้ดีมากเลยนะส่งรูปพร้อมราคาได้จะดีมากจะแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะครับส่งรูปพร้อมเบอร์โทรศัพท์มีราคาด้วยจะแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะส่วนพี่ท่านใดนะครับสนใจพระเครื่ององค์ไหนนะครับต้องการติดต่อสอบถามขอรูปเพิ่มเติมนะครับทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะจ๊ะวันนี้วันสบายสบายนะครับวันสบายสบายความรักพี่คงพักใจยาวสวัสดีนะครับพี่ท่านนะนี่
พร้อมนี่พอเอียพอเอียไล่ควายฮะไล่ควายเข้าคอกเบญจภาคีประเทศไทย5เนื้อเงินนะจ๊ะยึดของเก่าด้วยอ้อโบราณโอ้ไม่ธรรมดานี่แม่เงินดินพิมพ์ใหญ่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับใหญ่ดินเหรออาจารย์มันราคาเท่าไหร่ใหญ่ดินใหญ่อะไรนะใหญ่ดินก็หลายหมื่นนะเฮ้ยผมว่าเกินนะใหญ่ดินนะไม่รู้ถ้าเป็นผงเป็นรายการแพนผมว่าใหญ่ดินเนี่ยนะผมราคาผมเห็นเขาขายนะขายเหรอเห็นไม่ค่อยจะเห็นสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลกลับมาแล้วเนาะนะครับพี่ใหญ่ดินนะครับที่เห็นเขาขายกันนะน่าจะอยู่เรทประมาณสัก 90,000 นะครับถึง 150,000 นะใหญ่ดินนะครับเพราะว่าเนื้อดินผงพุทธคุณน่ะ 3-4 แสนมั้งใช่ป่ะถ้าใบลานก็ 7-8 แสนนะถ้าเป็นเนื้อหินใหญ่อ่ะไม่ใช่จัมโบ้นะก็ใช้2ลูกถ้าเป็นจัมโบ้แพงเลยนะครับ ต้องลองดูนะว่าสภาพเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะพี่นะฟรีอยู่ผมดูแถวบนครับก็นี่นะครับมีข่าวตุ่มกับข่าวตุ่มเมฆพัดนะครับกับนวะเอนะพี่ขอรูปเพิ่มเติมในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับต้องแซนถ่ายรูปไปแล้วนะครับนวะเขาพิมพ์ข่าวตุ่มนะครับ 150,000 นะครับข่าวตุ่มเมฆพัดนะครับ 150,000 บาทนะครับถ้าเป็นหล่อเอนะครับหล่อเอนวะ 450,000 นะพี่ขอรูปเพิ่มเติมในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับต้องแซนถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วครับยี่ห้าสวัสดิ์ครับอ้าวองค์ละ 4,000 บาทเดี๋ยวพี่เจอ 4,000 บาทเป็นครับแล้วนะ4,000 บาทนะครับองค์ละ 4,000 บาทส่วนอยู่ในตลับนะครับ 40,000 บาทครับพร้อมตลับ 40,000 บาทพร้อมตลับนี่จะต้องไล่ดูมันไล่ดูอันใหม่แกไม่ได้ชื่อตรงคาเฟ่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรไหนอ่ะต้องลองไล่ดูที่เป็นพี่ฟีอยู่นะพี่ฟีอยู่รบกวนทักอินบ็อกซ์หน่อยนะพอดีน้องแซมถ่ายรูปไปแล้วมันชัดกว่าในกล้องครับตอนนี้สัญญาณมันไม่ค่อยดีนะครับสัญญาณเราไม่ค่อยดีเนื่องจากตอนนี้ฝนถล่มเราหนักมากนะครับนะฝนถล่มเราหนักมากน้ำท่วมไปแล้ว1รอบนะอ้าวคอมเมนต์กูหายเลยทีนี้อ้าวไฟเด้งมันใหม่เลยอ้าวคอมเมนต์ขึ้นมายังวะโอเคนะก็เดี๋ยว3ทุ่มเราจากลากันวันนี้เท่านี้นะจ๊ะ3ครึ่งหึ3ครึ่ง3ครึ่งก็ไปใช่ป่ะ3ครึ่งเราก็ไปนะครับหลังคาจะรั่วไหมครับหลังคาไม่รั่วหรอกครับพี่นะหลังคารั่วเรื่องเล็กวันที่พี่ที่เราทักมาเขาจะเข้ามาดูให้ดีดีบอกพี่บอกให้เลยทุกจุดเลยทำอะไรได้มั่งบอกว่าผมว่าพี่ลองเข้ามาดูได้ก่อนอย่าให้เจาะท่อน้ำข้างหลังนะข้ามไปลงดินทั้งหน้าเลยเห็นไหมล่ะข้างๆอ่ะคือถ้าเขาเข้ามาเขาเอางานให้เขาอันนี้แล้วพ่อขวายบอกเจ้าของบ้านด้วยไอ้ถังน้ำแข็งมึงอ่ะจะเอาไม่เอาไม่เอาหรือโยนทิ้งอ่ะนะเขาดินเขาว่าเขาเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอบอกอะไรบอกพี่หรอป่ะทำไมมึงก็เก็บบ้านมึงอยู่บ้านที่กูเช่าแล้วอ่ะมึงเก็บบ้านมึงนู่นมึงจะฝากอะไรเก็บบ้านกูอ่ะข้าน้ำแข็งน้ำของเขาไปเลยเหรอแม่ไปสิบสี่ยี่สิบใบลมมาแม่งูเขี้ยวขอถามไม่เอาไหมอย่างนั้นก็เจ็บตุ๊กแกบอกไม่เอาจะทิ้งโอ้โห อาจารย์ครับหลวงพ่อกันกำแพงแพงไหมครับหลวงพ่อกันกำแพงเพชรแพงไหมครับพ่อกันกำแพงเพชรอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงครับพี่อันนี้ขอประธานอภัยไม่รู้จริงพ่อกันกำแพงเพชรไม่รู้จักจริงนะไม่รู้จักจริงนะประธานอภัยนะครับนะครับเดา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 สวัสดีครับพี่ชาลำปางพี่เล็กนะครับยืนยันการันตีสวัสดีพี่ท่านนะสนใจพระเครื่ององค์ไหนนะครับทักอินบ็อกซ์มาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์มาลาแล้วพูดถึงเจ้าของบ้านต้องหยิบจะฝากถังน้ำแข็งหายไปขนาดนั้น20กว่าใบเนี่ยข้างๆอ่ะแล้วน้ำก็ไปไม่ได้เลยถังแข็งไม่ขวางอ่ะน้ำไปได้ไงอ่ะมันก็ท่วมเข้าบ้านหมุนแม่งขึ้นราคาเลย
คนะครับวันนี้เราเจอกันใหม่วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูหน้าเสือในหน้าข้อบ้านโอเคนะครับสวัสดีครับ